เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะครับมาสเตอร์กับวินดี้เกมเทรนเนอร์นะฮะ วันนี้จิมาสอนเล่นด่านนี้กันนะฮะเก็บรอบโอเคมาดูสแตทกันหน่อยนี่ครับสแตทแค่นี้เอาเป็นว่าเน้นแค่แรงกับควบคุมนะครับเน้นแค่แรงกับควบคุมไอเร็วอัตราเร่งไม่ต้องก็ได้นะจริงๆโอเคอันนี้จะเล่นแบบเพลย์เซฟนะครับเล่นแบบเอาผ่านได้ง่ายๆเลยนะไม่ต้องแบบแม่งเซียนจัดติดกิ้งก่าอย่างนี้ไม่เอานะแต่ผมก็ทำอะ รีบไงติดกิ้งก่าอะไรที่อะแต่ไม่ตายนะแต่ไม่ตายไม่ตายโคตรเท่นะครับดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะครับถ้าจำแล้วนำไปใช้ยังไม่ได้ก็จ้างกูเชื่อกู นะครับเฮ้โอ้กระตุกนิดหน่อยโอเคฮะสเต็ปเป็นยังไงดูเอาเองเลยนะครับโอ้ยยัดได้ไงวะเยี่ยมเมื่อกี้กะแปลกเลยนะไม่ยัดได้เลยปุ๊บเสร็จไปต่อที่สำคัญคือต้องจำในการต้องจำให้ได้นะฮะเออใช้ชูเป็นไว้ป้องกันนะจำให้ได้ง่ายๆมันจะง่ายมากเลยถ้าจำได้เออตบหัวแตกเลยสัตว์เออเอาอีกแล้วไงไม่ไรรอดนะฮะช่วงแรกเลยเว้นให้มันยาวๆไว้เลยนะฮะทิ้งให้มันไปไกลที่สุดมันจะดีต่อเรามากอย่าเพิ่งให้เกรดเต็มทอนนี้นะห้องสองเองไม่ไหวไม่ไหวลืมมองจอโอเคตอนนี้เรามาฝั่งนี้ดีกว่าเพราะคนจะไปฝั่งนั้นเยอะมากโอเคครับอย่างเงี้ยไปยาวเลยอยู่เลนนี้รอเกตเต็มเกตเต็มโอเคสวยไปครับอุ๊ยกระตุกหน่อยโทษทีแต่เกตตรงนั้นแหละกระโดดกระโดดหันติดรอกระโดดหันเลี้ยวกระโดดหยุดกระโดดเห็นไหมตายไปแล้วที่1ด้วยเป็นไงเนี่ยครับตามนี้ง่ายๆครับเนี่ยได้ละ1รอบออกมาออกมาออกมาเห็นไหมไอ้พวกอวดดีฮะนะมาใกล้เกินเป็นไงโอ้โถทำไมหูมันตั้งดีจังเลยวะเนี่ยนะที่สำคัญก็ง่ายๆครับเล่นแบบเพลย์เซฟแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเข้าใจนะอีกรอบอีกรอบครับอีกรอบรีบมากไม่ดีนะครับอันนี้จะลองแบบติดบอสเลยนะฮะจะลองดูจะลองดูว่าได้หรือเปล่าเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยนะว่ามันจะมีให้หรือเปล่าถ้าติดมากก็ชิบหายนะครับเหมือนไอ้คนข้างหน้าผมเมื่อกี้นะครับจะลองดูติดบอสนะว่ามันติดได้หรือเปล่าส่วนใหญ่คนจะตายช่วงสเต็ปสุดท้ายใช่ไหมเออจริงๆมันไม่ยากเลยนะเว้ยคนอื่นบอกคนอื่นมาดูไอ้เคียไม่ยากพออยู่กูตายเอาตายเอาใช่ไหมมันห่วงไม่ต้องห่วงดูให้ดีมันจะเสียเวลาหน่อยแค่คงรอคนนี่แหละนะฮะโอ๊ยกระตุกดูดิแดดได้กว่าเมื่อกี้ฟุกครับโอเคมันผ่านกูกัด กะช่องผิดไอ้บ้าตรงนี้ผมจะเก็บให้ได้ถึงครึ่งหลอดนะครับครึ่งหลอดพอโอเคไปต่อเลยยาวๆอุ๊ยกระตุกนี่กระตุกอะไรวะไม่รู้โอเคไปเรื่อยครับ
างนี้ว่าดูจากแพทเทิร์นในตรงกล่องหนกใจนะฮะโอเคเออแม่งเอากูอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยเกือบไปครับมีแค่เกตเต็มนี่ว่ะบ้าไม่ไรยังพอรอดอยู่เราต้องไปถึงห้อง3ไม่ได้ครับแค่นั้นแหละเนี่ยเกตเต็มก็จะเป็นอย่างงี้ฮะเราจะอยู่หลังๆเลยเพราะเราไม่มีที่เร่งนะฮะยกเว้นแต่เราจะใช้ชูนะแต่เราใช้ชูเอาชีวิตรอดไปแล้วตายไปหนึ่งครับเมื่อกี้เห็นอยู่สงสัยชนติดบอสไม่ได้แน่เลยเฮ้ยรีบฮะรีบเลยรีบเลยตรงเลยฮะต้องตามไม่ทันนะโอเคระวังพวกเกตตรงกลางฮะอึ๊บโอเคชิดไปตรงกลางโดดชิดหันตรงกลางตรงโดดกลางโดดโดดกลางโอเคผิดพลาดทางเทคนิคนะครับว่าคือแม่งเกตเต็มตรงห้อง2ไอ้บ้าก็เลยอดชิดบอสนะฮะง่ายๆนะครับส่วนไอ้ชิดบอสนี่มันต้องชำนาญจริงๆเว้ยชิดบอสนี่คือมันจะเข้าเวลานี่เลยนะ2นาที9วิ60เข้าใจนะ2นาที9วิแล้วก็เสี้ยววิ60นะครับประมาณนั้นมันจะชิดบอสมากโอเคถือว่าเป็นบทเรียนนะครับง่ายๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับอย่าลืมนะต้องเน้นแรงกับควบคุมนะฮะนะให้เต็มเลยแรงเพื่อจะได้แบบไม่ต้องโดนใครชนนะฮะควบคุมก็จะได้หลบกิ้งก่ายง่ายโอเคบ๊ายบายครับโจโจไม่ผ่านจ้างกูก็ได้นะเว้ยจริงๆ